จังหวัดนครสวรรค์เราประเมินสถานการณ์น้ำไว้ยังไงบ้างครับช่วงนี้น้ำที่มาเนี่ยก็มาจากทางหนุนทางเหนือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาจากพวกแถวทาตะโกที่ออกมาบึงบรเพชรน้ำจากบึงบรเพชรออกมาแล้วข้างนอกนะแล้วก็น้ำลาดยาวที่ตกในลาดยาวก็ออกมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วก็น้ำทางเหนือเกิดจากสุโขทัยก็ทยอยเข้ามาพิษโลกแล้วก็คงจะมานครสวรรค์อีก2วันนี้นะครับในส่วนนี้ก็ตอนนี้น้ำขึ้นวันหนึ่งประมาณสัก30เซนนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็ขึ้นอีก15เซนเมื่อกลางวันก็ขึ้นอีก 10% นะครับในส่วนนี้ถ้าเขื่อนเจ้าพระยายังปล่อยมากกว่าที่น้ำผ่านนครสวรรค์เนี่ยที่จุดวัดน้ำ42เนี่ยผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าน้ำในเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์มันไม่ค่อยมีก็เลยไม่มีการปล่อยมากเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าถ้าน้ำตรงนี้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำอีกก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนนี้แล้วในส่วนของการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะคะนายกตอนนี้มีท่วมอยู่แถวที่ต่ำราบต่ำก็คือของอย่างชอตวันบางปองสถานีรถไฟตลาดใหม่อะไรพวกนี้นะที่วัดเขานะเราก็เอาเต็นท์ไปกางให้ย้ายคนที่น้ำท่วมออกมาอยู่ในเต็นท์บนถนนเกือบทั้งหมดแล้วฮะในส่วนนี้ในส่วนของย่านเศรษฐกิจนี่คือมีความมั่นใจใช่ไหมคะนายกในตัวเมืองตอนนี้ก็เหลือต่างอีกเยอะฮะเพราะเราสร้างเขื่อนเสร็จหมดแล้วไงในนี้การป้องกันก็ง่ายขึ้นกว่าเยอะไม่ต้องใช้หินคุกเหมือนสมัยเก่าอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ถ้าขุดตามประตูทั้งหมดต่างๆก็คงจะสู้ได้ฮะในเมืองเนี่ยก็คงผมไม่น่าว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรในเมืองอย่างในส่วนของการเร่งอุดท่อนี่คือเพราะเป็นการป้องกันขณะนี้น้ำมันไหลไปตามท่อแล้วมันเข้าไปในเมืองที่ต่ำแล้วเราก็ต้องบล็อกแล้วใช้เครื่องสูบออกเราใช้เครื่องไฟฟ้าของเราเนี่ยใต้ดินของเราสูบออกประมาณ11สถานีด้วยกันที่เราสามารถสูบออกได้ช่วงนี้ก็มีการติดตามแล้วเฝ้าระวังตลอดไหมคะครับครับต้องเฝ้าดูระดับน้ำเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่อะไรต่างๆจุดไหนที่น้ำเข้าไปในที่ต่ำแล้วเราก็ต้องไล่บล็อกท่อตรงนี้แหละคาดว่าอีกสัก2วันน่าจะบล็อกเหมือนทุกจุดละ11จุดที่อยู่ในเมืองของเราในส่วนนี้เพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่นครสวรรค์ก็มั่นใจได้เลยใช่ไหมคะนายกก็ขออย่าให้มีพายุอะไรมาอีกแล้วกันเนาะในส่วนนี้แต่ก็คิดว่าในตลาดก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่